นะครับผู้ชมครับคือว่าสมาคมการท่องเที่ยวครับรวมแล้ว14องค์กรนะครับของจังหวัดภูเก็ตฮะเขาเรียกร้องนะครับว่าให้นายมตรีครับโดยเฉพาะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนทบทวนหน่คำวินิจฉัยครับที่ว่ามอนุญาตให้เอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนีจะซื้อวัคซีนนะฮะด้วยตัวเองเนื่องจากว่าก็เห็นว่ามันเป็นทางเดียวครับในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด19 ก่อนที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้นะครับภูเก็ตเนี่ยได้โคตา้าแต่ว่าก็ได้โคต้ามาไม่เยอะค่ะเขาก็เลยอยากจะมีการเสนอให้เปิดโอกาสในการจัดซื้อเองนะคะขณะที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้แล้วสําหรับการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกนะคะก็คาดว่าในระยะ3เดือนแรกจะได้รับมาในโคต้าของภูเก็ตเนี่ยนะคะ68,000โดสค่ะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่11ร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายในระยะที่1ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่11 บอกว่าระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะ3เดือนนี้ภูเก็ตจะได้รับวัคซีนรวมแล้ว68,000โดสค่ะก็สามารถฉีดวัคซีนได้ขั้นต่ำวันละ1,000-1,500ถึง1,500คนนะคะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้านแล้วค่ะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของส่วนการจัดเก็บวัคซีนแล้วก็ขั้นตอนการฉีดรวมไปถึงบุคลากรที่จะเข้ามาดําเนินการเรื่องการติดตามอาการข้างเคียงของผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยค่ะ ภูเก็ตเนี่ยเราเตรียมจุดนะฮะฉีดเอาไว้นะครับเท่าที่คือขั้นต่ำคือ6จุดนะครับจุดบริการนะครับที่เรารวมเนี่ยนะฮะศักยภาพในการฉีดเนี่ยคือขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเราให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ1 0 0 0 1 0นะฮะถึง1,500เป็นขั้นต่ำนะฮะเดี๋ยวถ้ามีวัคซีนมามากสามารถขยายได้ในการให้บร,ริการ ขณะที่สมางมการท่องเที่ยวรวม14องค์กรของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เรียกร้องให้หนายกและรัฐมนตรีโดยเฉพาะนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินทบทวนคำวินิจฉัยที่อนุญ,ญาตให้เอกชนและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดซื้อวัคซีนด้วยตัวเองเนื่องจากเขียนว่าเป็นทางเดียวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด19นะครับอย่างก็ต้องเป็นการสื่อสารกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าโควิดมันทําให้เราต้อง คิดนอกกรอบเลยบางทีรัฐบาลก็ต้องมีกรอบในการคิดอยู่แล้วก็เสนอแนวความคิดไปก็อยู่ที่รัฐบาลจะพิจารณาย,ยัางไงครับแต่ผมให้ความเห็นว่ารัฐบาลน่าจะผ่อนคลายในเรื่องนี้ถ้าหากในระยะแรกนี้รัฐบาลจะเป็นคนนำเข้าก่อนแล้วก็รัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าคนไหนที่อยากจะนำเข้ามาเนี่ยต้องต้องไปขึ้นทะเบียนออยก่อน คือฟังฟังก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งนายอนุทินเองทั้งนายยมตรีเองเนี่ยก็พูดในเชิงที่ว่ามีการผ่อนคลายที่ให้บรรดาเอก,กชนเนี่ยสามารถที่จะมีการซื้อวัคซีนเข้ามาได้แต่ว่าต้องทําให้แบบมันถูกต้องบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีการแทงเรื่องไปส่งเรื่องไปเนี่ยก็จะ่นี้จะติดอยู่ตรงที่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะก็คือว่าแทงเรื่องกลับมาอ้าวทีนี้ทำไงฮะที่ผ่านมาคือมีหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสะดงตัวเองว่าเขามีความพร้อม มีงบประมาณส่วนตัวนะครับในการที่จะจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แต่พร้อมแล้วนะฮะไม่สามารถที่จะซื้อได้มันยังติดขัดในเรื่องของนี่ฮะเรื่องของข้อกําหนดเรื่องของการที่ว่าตีกลับอยู่ก็อยากให้รัฐบาลเอาเข้ามาก่อนตอนนี้เ,เริ่มเอาเข้ามาแล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเขาก็ตั้งเป้าอยากจะเปิด การท่องเที่ยวให้ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนการให้ครอบคลุมอย่างน้อยๆก็ให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมามในจังหวัดภูเก็ตที่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการเนี่ยนะคะอยากจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่3ก็เลยมีความพยายามในการผลักดันเรื่องของวัคซีนแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์เช่นผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ หรืออาจจะมีการกําหนดว่าจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยค่ะเป็นเครื่องยืนยันว่าเข้ารับการฉีดวัคซีนมาแล้วครบโดสณนะ2เข็มก็สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจริงๆสําหรับการฉีดวัคซีนค่ะ,ะดู